มาแล้วครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA มุยและด่านแรกของคลิปนี้ผมก็มีด่านขึ้นลงมาเล่นให้คุณผู้ชมดูกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นด่านแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ขอทางคนหล่อเลยครับพี่นี่แหละคุณผู้ชมสนุกเลยครับงานนี้เดี๋ยวเหมือนว่าข้างหลังเขาจะแตกกันยับๆเลยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสขันหน้าผมก่อนละกันเหมือนพี่เกจะเซียนนะครับทำเซียนมันเลียนมาหรือว่าแอบเข้ามาเล่นก่อนผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้บรรยากาศละคุณผู้ชมบรรยากาศละก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไม่ตกลงไปข้างล่างนี้ด้วยเถอะฮู้ได้อยู่หมานี่เลยมาให้ผมช้อนซะดีๆอันนี้อ๊บแตกเฉยอะไรครับเนี่ยแหมที่หนึ่งสิครับคุณผู้ชมไปเลยคุณผู้ชมต้องรีบนะครับจังหวะนี้ที่หนึ่งแบบงงๆโอเคมาอยากโดนช้อนนะคุณผู้ชมจะมาช้อนผมไหมยับแหมอุตส่าห์เก่งรอคุณผู้ชมเหมือนพี่เขาจะรู้นะครับว่าคันนี้มันช้อนยากคุณผู้ชมรถขยะไม่นะคุณผู้ชมไม่นะตอนนี้ในแมปเหมือนว่าจะมีคนยกธงขาวนะครับคุณผู้ชม เล่น5คนนะครับหวังว่าคงจะไม่5คนทิพย์นะต้องช้อนคุณผู้ชมคันนี้มันต้องช้อน ท่าทางจะล่วงลงไปแล้วนะครับฮะเด็กเดี๋ยวนั่นไงคุณผู้ชมเหมือนจะเหลือ4คนคุณผู้ชมผมว่าแล้วไงว่าจะต้องเป็น5คนทิพย์ อันนี้เอาที่2เฉยคุณผู้ชมไม่ยังอยู่ที่หนึ่งคุณผู้ชมท่าไม่ดีละคุณผู้ชมท่าไม่ยาไม่นะโอเคยังรอดอยู่นี่เป็นยังไงแล้วยังเซียนคุณผู้ชมอโทไม่รู้ว่าคันที่ชนผมล่วงไปไม่ล่วงด้วยคุณผู้ชมแหมไม่ได้การละคุณผู้ชมพี่แกอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นพี่เขาเดี๋ยวจะนำผมได้ยังไงเราไม่นั่นแหละกลับไปอยู่ข้างหลังนั่นแหละดีแล้วดีๆคุณผู้ชมดีๆเอาอีกแล้วไม่โมนิกาที่1ผมจะต้องเอาที่1โอเคคันต่อมาเอาโชคดีที่1อีกแล้วคุณผู้ชม yes เป็นจักรยานนะครับคุณผู้ชมถามจริงเดี๋ยวด้านหลังไม่มีใครใช่มั้ยเสียวโดนช้อนจากข้างหลังเลยเกินคุณผู้ชมยิ่งเป็นจักรยานด้วยนะครับช้าไม่ได้ไม่ยาโอเครอดอยู่นะครับเสียวแวมตรงนี้ถึงอยู่คุณผู้ชมไม่ต้องกระโดดครั้งหน้าเจอหนึ่งคุณผู้ชมยาเฉิดหน้าขึ้นไม่ทันคุณผู้ชมมีใครให้ช้อนอีกไหมฮะเนี่ยโดนเฉยอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวคันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับคุณผู้ชมไม่ตกนะนั่นไงคุณผู้ชม5คนทิพย์จริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนคือให้ผมไปถึงเส้นชัยก่อนไม่ได้หรือยังไงแล้ว Later คือตอนนี้ไม่เหลือใครให้ช้อนละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคันนี้เอาจริงเหรอคุณผู้ชมไม่อย่าไม่นะที่หนึ่งผมแล้วทำไมผมชนแต่พี่แกไม่ชนให้ตายสิแหมโอเคยังได้อยู่นะครับคุณผู้ชมยังได้อยู่ศึกชิงที่หนึ่งกันอีกแล้วนี่แหละคุณผู้ชมช้อนแหมคือรถมันช้ากะจะช้อนสักหน่อยนะครับไม่นะโอเคไม่ เอาโชคดีบ๊ายบายผมและยังชอบนะครับคุณผู้ชมจังหวะเมื่อกี้นี้ช้อนไม่ได้ก็เหยียบมันซะเลยสวยแต่ขออย่าพลาดเลยคุณผู้ชมเช็คพอยต์ข้างหน้านะครับโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าจะมาตกร่องตรงนี้แบบนี้ก็ไม่เอาไม่และคุณผู้ชมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคันใหญ่โดนช้อนแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรเลยในครั้งนี้มากับรถสไลด์เลยคุณผู้ชมจะเอ๋ทับหัวไปทีนึงไม่นะอย่านะโอ้รอดเฉยคุณผู้ชม
กือบไปแล้วไม่ล่วงนะไม่ล่วงย่ากลับมาที่2อีกจนได้เอาผมขอแซงไปก่อนเถอะครับจังหวะนี้สวยคุณผู้ชมไม่พลาดนะครับเออคันนี้ถ้าลงดีๆก็ไม่ยากเท่าไหร่คุณผู้ชมไม่ยากโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่เออเช็คพอยต์ข้างหน้านะครับคุณผู้ชมเช็คพอยต์ข้างหน้าไม่ลงล่องนะไม่เอาลงล่องรอดไปคุณผู้ชมไม่นะอย่าบอกนะว่าคันนั้นเขาจะยกธงขาวใจเย็นๆพี่ผมเอานั่นไงคุณผู้ชมออกไปอีกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเหลือพี่กับผมแล้วไปแล้วจ้าโอเคแหลง41นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่นะหวังว่าผมคงจะไม่พลาดนะครับคุณผู้ชมโอเคสวยถึงอยู่นะครับไม่พลาดเยสนั่งเทคเดียวผ่านคุณผู้ชมบ๊ายบายผมขอตัวไปเข้าเส้นชัยก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเหมือนว่าพี่แกจะยังผ่านไปไม่ได้นะครับเอออ่ะนี่แหละยิ่งกว่าเซียนก็เซียนอย่างผมนี่แหละคุณผู้ชมเอาละครับเส้นชัยเหมือนจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมผมขอลองไปเลยแล้วกันนี่สุดท้ายแล้ว5คันคือ5คันทิพย์จริงๆด้วยคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยกับด่านที่2ซึ่งในด่านนี้นี่เลยครับคุณผู้ชม5คนเหมือนเดิมแต่จะ5คนทิพย์เหมือนด่านเมื่อกี้นี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้แต่ด่านนี้เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมต้องหมุนนะครับหมุนไม่พอยังจะต้องขึ้นอีกคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นมันผมองกัดลิ้นตัวเองเอาใหม่คุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเออคือใครจะไปรู้ว่ามันจะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ยังได้อยู่นะครับอย่าปะโถเอ้ยคือผมก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรเออด่านนี้ตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอีกหนึ่งทีคุณผู้ชมไม่ผ่านอย่า5คนทิพย์อย่างแน่นอนด่านนี้ทำอะไรกันพี่ตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอีกหนึ่งทีคุณผู้ชมนี่ครั้งนี้แหละคุณผู้ชมผมมันไม่ควรจะพลาดนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เออแต่มันดันพลาดคือผมงงเลยโอเคครั้งนี้แหละไม่พลาดนะครับของจริงเอาละครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยผมด้วยตอนนี้4นาทีครึ่งนะครับยังได้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวถามจริงไม่นะยังได้อยู่ไม่ยากละคุณผู้ชมยากละคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะยากถึงขนาดนี้นะครับจานนี้โอเคได้อยู่นะครับเอานั่นไงคนแรกนะครับ เอาละไปต่อนะครับเดี๋ยวคือต้องกลับทางเดิมเหรอ ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่คุณผู้ชมมันไม่น่าจะให้ผมกลับไปทางเดิมเออเท่าที่ผมคิดไว้นะครับมันจะต้องกลับตัวคุณผู้ชมใช่ไหมไม่ไงเดี๋ยวโอเคคือยากจริงคือด่านนี้ผมไม่คิดว่ามันจะยากถึงขนาดนี้นะครับเออผมคิดว่าเนี่ยแค่ผ่านตรงนี้ไปก็จบนะครับไม่คิดเลยว่ามันจะมีต่อข้างหน้าด้วย ไม่นะมาดีๆคุณผู้ชมดีๆยังได้อยู่โอเคสวยนะครับแล้วก็ต้องกลับตัวอีกหนึ่งทีอย่าไม่นะคุณผู้ชมคือเอาจริงเฮ้ยได้อยู่แต่ไม่ปะโถเอ้ยได้เล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมกลับตัวได้กลับตัวแล้วก็กลับตัวอีกหนึ่งทีอย่าทำนั่นไงคุณผู้ชมและแล้วก็มีคันที่2จนได้แล้วก็ตามมาด้วยคันที่3คุณผู้ชมสุดท้ายคันที่4ก็ตามไปแบบติดๆคุณผู้ชมขำครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมการเวลาผ่านคนก็เริ่มออกเออส่วนตอนนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมยังผ่านไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงมันคงไม่พอสำหรับด่านนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมกันลองนี่นะครับ1ชั่วโมงเต็มย่าได้นะครับ yes ได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วแต่ทีนี้คือห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเช็คพอยท์ที่เราเก็บได้อยู่ตอนนี้คือมันเป็นเช็คพอยท์ปลอมคุณผู้ชมมันยังไม่ใช่เช็คพอยท์จริง ถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยแต่กลับไปเริ่มใหม่อย่างแน่นอนไม่โอ้รอเฉยยังไม่หมดคุณผู้ชมยังมีต่อแหมถ้าทางตรงนี้จะไม่ยากนะครับเออเอาเลยครับคุณผู้ชม
ถ้าไม่ผ่านครั้งนี้สงสัยต้องผ่านทิปกันแล้วล่ะนี่ขับมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ยังไม่เจอเช็คพอยต์จริงๆเลยคุณผู้ชมเออโอเคไม่พลาดนะครับตรงนี้จะต้องไปผ่านมาผ่านทิปคุณผู้ชมเอาผ่านทิปไปเลยขอร้องอีกทีคุณผู้ชมยังไม่ผ่านทิปนะครับพอดีว่าแหมมาถึงขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมเออมาต้องท่าทางคงจะต้องผ่านทิปกันจริงๆแล้วล่ะคุณผู้ชมเออแหม74นาทีแล้วนะครับตีไป75เลยกันแล้วกันให้ได้สิคือจากที่คิดว่ามันคือด่านธรรมดานะครับแต่มันไม่ใช่เลยคุณผู้ชมเอานะครับถึงเวลาแก้ตัวตรงนี้แล้วโอเคดีๆนะครับดีๆนั่นแหละสวย yes เช็คพอยต์จริงนะครับย้าในที่สุดก็ถึงเส้นชัยสักทีคุณผู้ชมหลังจากที่ขับมาไม่มีเช็คพอยต์ให้เก็บเลยเออเพิ่งมาได้เช็คพอยต์จริงๆก็เนี่ยตอนนี้นี่แหละคุณผู้ชม โอเคขอเข้าเส้นชัยก่อนแล้วกันคุณผู้ชมแล้วจะขับกลับไปทำไมอุตส่าห์ผ่านมาได้แล้ว อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า